แล้ววันนี้ค่ะเพชรก็กำลังจะออกไปเจอกับเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเพชรจะพาทุกคนไปดูดีกว่าว่าใน1วันที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนของเพชรเนี่ยเพชรจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ยังไงนะคะแล้วก็จะฝึกภาษาอังกฤษในวันนึงได้ยังไงนะคะ English is not our native language or our mother language and we don't live in the English spokencountries don't break me down to speak English. Actually, it's okay to make a lot of mistakes. สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรในช่องเพชรแซดอีกแล้วนะคะเฮ้ยอยากเก่งภาษาอังกฤษอะแต่ขี้เกียจจำคำศัพท์ขี้เกียจจำแกมมาทำยังไงดีคลิปนี้นะคะเพชรเอาวิธีดีๆในการฝึกภาษาอังกฤษมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะคะบางคนพูดถึงการเรียนภาษาอาจจะกรอกตารู้สึกมันน่าเบื่อจะต้องแบบเฮ้ยมาจำคำศัพท์เฮ้ยมาท่องแกรมมาไม่ไหวอะขี้เกียจจริงๆแต่เพชรจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนภาษามันเป็นสิ่งที่สนุกมากเลยนะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเพชรจะมาโชว์ให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าใน1วันเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ยังไงบ้างนะคะเผื่อใครเอาไปใช้ตามกันได้งั้นเราออกไปกันเลยดีกว่าทำไมเปิดมาข้อที่1ตรงหน้าโลนขนาดนี้เราควรที่จะนำภาษาอังกฤษนะคะให้สอดแทรกซึมอยู่ในช่วงชีวิตประจำวัน1วันของเรานะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเพชรก็กำลังจะมาแต่งหน้าแล้วเพชรนะคะปกติก็จะเปิดพอดแคสต์ภาษาอังกฤษฟังนะคะในระหว่างการแต่งหน้าไปด้วยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่การแต่งหน้านะคะจะเป็นตอนอาบน้ำทำความสะอาดบ้านถูห้องน้ำขัดส้วมกิจกรรมอื่นๆนะคะที่เราสามารถฟังเพลินๆไปได้อย่างน้อยเนี่ยฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะได้คำศัพท์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดแล้วถ้าฟังพอดแคสต์ของฝรั่งเนี่ยเราจะได้คุ้นชินกับสำเนียงของฝรั่งด้วยนั่นเองนะคะเราอาจจะไม่ได้ฟังเข้าใจทั้งหมด 100% แต่อย่างน้อยเราก็ได้ปรับสภาพตัวเองให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วนั่นเองถ้าพูดถึงพอดแคสต์ที่เพชรฟังเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพชรก็มีฟังนี่ค่ะคำนี้ดีนะคะของ Standardเขาก็จะมีคอนเทนต์มากมายเลยนะคะบางคอนเทนต์เนี่ยก็เอาเรื่องของภาษาอังกฤษมาสอนกันเลยหรือบางคอนเทนต์นะคะบางครั้งเนี่ยก็เอาการให้กำลังใจหรือหัวข้ออะไรที่แบบน่าสนใจเป็นเทรนด์นะตอนนั้นมาพูดคุยกันในพอดแคสต์นี้แล้วเขาก็จะสอดแทรกความรู้ภาษาอังกฤษสอดแทรกบทสนทนา conversation ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะได้ความรู้ภาษาอังกฤษจากการพูดคุยกันอย่างเงี้ยเพิ่งรู้สึกว่ามันฟังได้เพลินๆดีนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเสร็จแล้วค่ะทุกคนแต่งหน้าเสร็จสวยปุ๊บฟังพอดแคสต์จบก็ได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยถูกไหมเห็นไหมมันดีมากเลยหรือว่าถ้าใครนะคะมีพอดแคสต์ภาษาอังกฤษดีๆยังไงนะคะก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะเผื่อเพชรไปฟังด้วยรู้สึกว่าคำศัพท์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนภาษานะคะยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษที่เรากำลังพูดถึงอยู่ณปัจจุบันนี้สมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากเวลาเราไปเจอฝรั่งใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะฟังเขาพูดไม่รู้เรื่องแต่เราสามารถจับคีย์เวิร์ดหรือจับคำศัพท์ของเขาได้นะคะอย่างเช่นฝรั่งพูดมาว่า toilet เราฟังไม่รู้เรื่องทางประโยคแต่เราจับได้ว่าเขาพูดคำว่า toilet มันแปลว่าห้องน้ำใช่ไหมคะในฝั่ง UK หรือว่าแปลว่าส้วมในฝั่งอเมริกันใช่ไหมคะเราก็สามารถชี้ได้ว่าเอ้ยห้องน้ำไปทางนี้ทางนั้นนั่นแหละค่ะคำศัพท์เป็นสิ่งพื้นฐานมากเลยในการที่จะเรียนรู้ภาษานะคะหลังจากที่เรารู้คำศัพท์นะคะเราก็จะมาเรียนรู้รูปประโยคหรือว่าโครงสร้างหรือว่าไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษหลังจากนั้นจับคำศัพท์มาใส่ในโครงสร้างไวยากรณ์นะคะก็จะเกิดเป็นประโยคขึ้นมาเพชรเคยพูดไว้นะคะในคลิปนี้ยังไงกลับไปฟังกันได้นะคะเพชรก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะหาคำศัพท์ใหม่ให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเพชรก็กำลังจะออกไปเจอกับเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเพชรจะพาทุกคนไปดูดีกว่าว่าใน1วันที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนของเพชรเนี่ยเพชรจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ยังไงนะคะแล้วก็จะฝึกภาษาอังกฤษในวันหนึ่งได้ยังไงนะคะเผื่อใครเอาไปใช้ตามกันได้งั้นเราออกไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เพชรก็อยู่ที่สยามนะคะมันก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วเรานัดกันเที่ยงครึ่งไม่ใช่หรอติ๋มตอนนี้ยังไม่เจอนางนางก็บอกยังไม่ถึงฉันก็หิวข้าวมากฉันบ่นแล้วแหละตอนนี้ในระหว่างที่รอตรงนี้ใช่ไหมทุกคนก็อาจจะมีเวลาที่แบบว่าว่างๆชิลๆไม่ทำอะไรใช่ไหมคะ
เราก็มาทบทวนภาษาอังกฤษกันดีกว่าแล้วก็มาหาความรู้ใส่สมองดีกว่ามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันดีกว่านะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าอ้าวแล้วเราจะไปหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากไหนใช่ไหมคะแอปที่เพจเคยแนะนำไปก็คือแอปโมชิโมชินะคะขึ้นหน่อยตึ๊ดตรงนี้เนาะอันนี้สำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเขาก็จะมีเป็นหมวดเรียนคำศัพท์ทั่วไป 1,000 คำนะคะเพจก็เคยแนะนำไปอยู่ในคลิปนี้อยู่เหมือนกันเนาะหรือสำหรับคนที่แบบว่ากำลังสอบ IELTS นะคะเขาก็มีหมวดสำหรับสอบ IELTS เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เพจจะมาโชว์ให้สำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่กันดีกว่าแบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแอปของเขานะคะก็จะมีคำศัพท์มาให้เลือกหลากหลายหมวดเลยเนาะเพจก็จะพาให้ทุกคนไปดูคำศัพท์หมวดง่ายๆก่อนละกันสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มฝึกภาษาอังกฤษนะคะหมวดไหนดีอะ relationships ละกันความสัมพันธ์ best friend Ellen is my best friend we have been close for nearly 10 years best friend นะคะก็แปลว่าเพื่อนสนิทนั่นเองนะคะเราก็จำน้องเขาไปเนาะ BESTFRIEND best friend หลังจากนั้นใช่ไหมเราก็ไปต่อพิมพ์คำที่เราจำได้เมื่อกี้มันต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะทุกคนในการพิมพ์มือเดียวนี่ best friend ถูกต้องด้วยเขาให้เราพิมพ์อีกครั้งนึงนะคะให้เราจำให้ได้แม่นๆเลย BESTFRIEND best friend ถูกต้องค่ะทุกคนเราก็จะใช้วิธีการจำคำศัพท์จากแฟลชการ์ดผ่านแอปนะคะมันก็สะดวกมากๆเลยเราไม่ต้องพกแฟลชการ์ดไปที่ไหนเลยใช่ไหมเราก็สามารถเปิดแอปแล้วก็นั่งจำได้เลยแล้วเขาก็มีคำศัพท์มาให้เยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่หมวดง่ายไปจนถึงหมวดยากเลยนะคะเราก็ใช้เวลาตอนที่เราแบบว่างๆนั่งรอเพื่อนนะคะหรือว่าไม่มีอะไรทำก็หาอะไรมาทำให้เราแบบมีความรู้มากขึ้นกว่าเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็แนะนำให้ทุกคนไปใช้กันนะอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปเลยนะคะในหมวดหนึ่งเนี่ยมีคำศัพท์อยู่ประมาณ 8-12 คำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เวลาในการจำคำศัพท์ในแอปโมชิโมชิเนี่ยแค่15นาทีต่อวันเท่านั้นนะคะพอทำเสร็จอุ๊ยเพื่อนมาพอดีเลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงๆเลยถ่ายจริงคนที่มาช้านะคะอันนี้พ่อลงไหนลง IG หรือว่าลงอะไรลง YouTube ลง YouTube หรอพูดหยาบได้ปะพยายามอย่าละกันน้องๆห้ามพูดคำหยาบนะคะแต่ถ้าเกิดพูดแล้วมันสนุกก็พูดไปเลยซื้อตัวหนังแล้วนะคะดูเรื่องอะไรคะคุณติ๋งดูเรื่อง Uncharted ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นล่าหาคุณซับนะเท่าที่รู้แค่นั้นแหละอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะเวลาเราที่จะฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถฝึกได้จากการดูหนังซีรีส์ภาษาอังกฤษด้วยการแบบอาจจะเปิดหนังซาวด์แทร็กแล้วก็อ่านซับอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำให้เรารู้สึกแบบว่าคุ้นชินกับสำเนียงของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเราจะฝึกภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวก็ได้อย่างเช่นThis is a chair. This is a red chair. This is a beautiful red chair. We can sit here, and we can sleep here, and we can hang here. We can do whatever we want. Wow. Thank you. Your English is the best. Thank you because of Mochi Mochi. ใช่แล้วค่ะถ้ามีโอกาสไปดูหนังข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตาม อย่าลืมเลือกแบบ soundtrack นะคะหรือว่าภาคภาษาอังกฤษแล้วมีซับไตเติลภาษาไทยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ฟังเขาเข้าใจทุกประโยคใช่ไหมแต่ว่าเราได้ฟังสำเนียงของเขานะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้เรียนรู้คำสแลงหรือคำศัพท์อะไรบางอย่างจากหนังที่เราไปดูมาโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันเลยนะคะหรือถ้าใครนะคะไม่ได้ออกไปดูหนังข้างนอกนะคะก็แน่นอนค่ะเราก็สามารถอยู่บ้านนะคะเปิด Netflix เปิด YouTube หรือช่องทางอื่นๆที่เราสามารถดูภาพยนตร์ดูซีรีส์ภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็เลือกเป็นภาพภาษาอังกฤษแล้วอ่านซับไตเติลกันนะคะการที่ดูหนังอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะสะดวกที่เราสามารถพอส
เปิดดูได้เลยว่าเขาอ่ะกำลังพูดคำไหนอยู่ซึ่งสำหรับใครที่ดู Netflix นะคะเพชรก็แนะนำให้ดาวน์โหลด eJoy นะคะโปรแกรมที่ติดตั้งใน Google Chrome แล้วสามารถขึ้นซับ2ภาษาได้นะคะมันก็จะทำให้เราเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็มากินคิวคิวนี่คือทารุนี่คือเฉาก๊วยอยากมองหน้ามันเนี่ยคือเปลี่ยนได้ไหมคะไม่อยากเห็นหน้าคิมแล้วแต่เป็นหน้าผู้ชายไหนๆแล้วคลิปเนี้ยก็จะเป็นคลิปมาพูดเรื่องการแบบว่าฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนที่แบบขี้เกียจอะไรเงี้ยไหนลอง speak English กันไหมได้ My name is Lalin She also has her own YouTube channelIt's about what? Tell them. I don't know. It's about her vlog, like travel around the world. Most of my contents are like something silly, something nonsense. Yeah, I will post everything I want. My contents are so random. And we are going to go to somewhere together in other country, but we cannot tell you right now. Yeah. So please stay tuned. We may have vlog together in my channel and her channel as well. So go subscribe at Lalalin. คนตัดต่อ Lalalin. Thank you. อะไรวะ Maybe the end of this year we will go somewhere, right? It's something that we are looking forward to, yes. And we are very excited and we.Talk about it all the time. Yeah, but we still haven't started anything yet. Just think, just imagine. Yeah, good thing. ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลย We exciting about nothing. Why is your English so good? How do you practice your English so you can speak English like this?Actually, honestly, I'm not good at English at all. I think I prefer Chinese. Really? I think I'm better at Chinese more than English. But I try my best. I try to improve my English skill by speaking English with my friends and watching YouTube, watching movies, listening to music, that kind of stuff. But I'm still not good at it. English is not our native language or our mother language, and we don't live in the English spoken country, so it really is so normal. Someone might feel worried to speak English, like don't brave enough to speak English, because they are afraid of making mistake. But I want to say that actually it's okay to make a lot of mistakes and then learn from them. Yeah. Mistakes make perfect.จุดเริ่มต้นของการที่แบบเราจะพัฒนาตัวเองจากตอนแรกเราอาจจะพูดไม่เก่งพอเราเริ่มคล่องแล้วใช่ปะเราค่อยๆพัฒนาเรื่องแกรมมาต่อไปก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องรอให้มันเป๊ะก่อนถึงจะเริ่มพูดไม่ได้ใช่แล้วเย่ถึงบ้านแล้วนะคะค่ะทุกคนเราใช้เวลาสัก 5-6 นาทีนะคะมาทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้กันไปก่อนหน้านี้กันดีกว่านะคะผ่านแอปโมชิโมชินั่นเองนะคะแอปโมชิโมชิเขาก็จะส่งแจ้งเตือนติ๊งๆๆๆมาให้เราได้ทวนคำศัพท์นะคะไหนๆก็ส่งแจ้งเตือนมาพอดีเลยเรามาทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าค่ะในแอปโมชิโมชิเนาะเขายังมีหมวดคำศัพท์อื่นๆอีกมากมายนะคะเพจชอบการที่เขามีส่งแจ้งเตือนตืดๆๆมาให้เราทบทวนอยู่ตลอดนะคะซึ่งตรงนี้มันตรงกับหลักการ space repetition หรือว่าการจำแบบเป็นช่วงๆหรือว่าการจำแบบตลอดๆนั่นเองนะคะเหมือนตรงนี้แหละค่ะที่เพจอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้เลยเนาะได้ทั้งจำคำศัพท์ใหม่ในแต่ละวันนะคะในช่วงเวลาสั้นๆแค่15นาทีเนาะแล้วเขาก็ยังส่งแจ้งเตือนมาให้เราได้ทบทวนกันอยู่ตลอดทำให้เราไม่ลืมนั่นเองส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ5 levels of memorization นะคะเป็น5แท่งที่บอกเราว่าเราจำคำศัพท์ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วนะคะระดับ1 2 3ที่น้องเขาตัวเล็กๆเนี่ยนะคะก็คือคำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนรู้ใหม่ยังจำได้ไม่ค่อยแม่นมากแต่ว่าหลังๆในระดับ4 5ที่มันดูสูงไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำศัพท์จำนวนเยอะที่เราจำได้แม่นแล้วนั่นเองค่ะเราสามารถมาดูได้เลยว่าเราจำคำศัพท์ไปจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วในแท่ง5แท่งนี้นั่นเองนะคะThank you.
ก่อนนอนมาเขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษกันดีกว่าค่ะเขียนสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ต้องซีเรียสมากค่ะไม่ต้องกลัวที่จะผิดกรามานึกคำศัพท์ตัวไหนไม่ออกก็เปิดดิกเอาเขียนแบบง่ายๆแบบที่เราเข้าใจเองก็ได้ค่ะก่อนนอนนะคะเพชรก็จะฟัง English Podcast ให้ตัวเองหลับไปเลยค่ะอย่างตอนนี้เพชรฟังเรื่องของ Coco Chanel จากช่อง Learn English Through Story อยู่นะคะเขาก็จะมีเรื่องราวหลายเรื่องมาเล่าเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังแล้วเขาก็จะมี Subtitles ขึ้นให้บนสกรีนด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเพชรจะเน้นนอนฟังมากกว่าแล้วอยู่ๆก็หลับไปเลยค่ะ Good night ค่ะทุกคน